ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักสุทธิชัยหยุ่นเหน็บแรงหลังบิ๊กป้อมจ่อผงาดคุมพลังประชารัฐใครตกเก้าอี้ไม่รู้แต่โฆษกบิ๊กอายมาแน่สุทธิชัยหยุ่นคนข่าวชื่อดังโพสต์แรงหลังบิ๊กป้อมจ่อผงาดคุมพลังประชารัฐโอดมาถึงจุดที่ต้องหามคนแก่มาเป็นหัวหน้ากันแล้วหลังจากที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคนสำคัญถึง18คนส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันซึ่งมีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งรักษาการไปก่อนและต้องเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ภายใน45วันโดยคาดว่าคนที่จะได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่แห่งบูรพารองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันโดยคาดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐอาจส่งผลต่อเก้าอี้รัฐมนตรีสำคัญในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกด้วยซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ต่อการเดินหน้าสู่การเป็นตัวจริงหลังจากเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมานานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในวัย74ปีสุทธิชัยหยุ่นคนข่าวชื่อดังผู้ก่อตั้งเครือเนชั่นโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันซึ่งมีผู้ถูกใจแสดงความคิดเห็นและแชร์กันเป็นจำนวนมากโดยระบุได้อย่างเจ็บแสบว่าบ้านเมืองเรามาถึงจุดที่ต้องหามคนแก่มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วคาดวันตั้งขุนพลพลังประชารัฐชุดใหม่รอแห่บิ๊กป้อมขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคลุ้นสมคิดสามกุมารพ้นครม.ด้านสุชาติอนุชานฤมลจ่อรัฐมนตรีป้ายแดงรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในพรรคพลังประชารัฐภายหลังจากที่18กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออกแล้วโดยนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้มายื่นเอกสารลงเลขรับที่ 134/2563 ลงวันที่1มิถุนายนเวลา 14:00 น.โดยเจ้าหน้าที่พรรคได้ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องจากนั้นได้ส่งตัวแทนไปยื่นต่อกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้รับทราบแล้วจากนี้นายอุตมะสาวนายนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะต้องเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ16คนเพื่อตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยขั้นตอนนี้มีการประมาณการว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลา2สัปดาห์นับจากนี้ที่ต้องทำขั้นตอนธุรการให้แล้วเสร็จรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะต้องเป็นไปตามสัดส่วนโควต้าของแกนนำแต่ละกลุ่มรวมถึงแบ่งตามรายภาคเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อขานอำนาจซึ่งกันและกันโดยอาจจะมีรายชื่อของคณะกรรมการที่ลาออกไปแล้วมาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพรรคใหม่ยังมีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานยุทธศาสตร์พรรคตามที่มีกระแสข่าวมาตั้งแต่ต้นส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคยังต้องจับตาระหว่างกลุ่มวิปรัฐบาลที่มีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเจ้าของตึกที่ทำการพรรคใหม่ย่านรัชดาภิเษกเป็นตัวเก่งและกลุ่มสามมิตรภายใต้การนำของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคหรือสนับสนุนให้นายอนุชานาคาไสรักษาการรองหัวหน้าพรรคเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยขั้นตอนการตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แกนนำระดับสูงในพรรคได้ส่งสัญญาณต้องทำให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ปัญหาคลื่นใต้น้ำของกลุ่มต่างๆในพรรคเวลานี้ได้จบลงก่อนที่จะได้มีการปรับครม.ต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่า
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในการปรับครม.หลังจากที่นายอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลขาธิการพรรคพ้นจากตำแหน่งการบริหารงานในพรรคแล้วรวมถึงนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นที่จับตาว่าอยู่ในข่ายที่จะถูกปรับออกยกทีม3กุมารรวมถึงหัวหน้าทีมอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คาดว่าจะโดนปรับออกด้วยเช่นกันส่วนรายชื่อหากมีการปรับครม.ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นว่าถึงเวลาที่จะปรับครม.ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอาจมีการสลับกระทรวงโดยมีชื่อของนายสุริยะเป็นตัวเต็งที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามโผล่แรกก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลและยังมีแคนดิเดตรัฐมนตรีอีก3คนได้แก่นายอนุชานาคาไสส.ส.ชัยนาทนายสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีประธานส.ส.พรรคนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับในส่วนของทีมเศรษฐกิจนั้นหากมีการปรับนายสมคิดออกจากรองนายกรัฐมนตรีทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้มีการทาบทามบุคคลภายในมาดำรงตำแหน่งแทนโดยเบื้องต้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธนาคารแห่งหนึ่งรวมถึงอดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ